หลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซักซากติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรหลุดเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพานสองการนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่ม1ใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมมาและสังคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมะการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนสมภาร3พระการระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10สติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั่นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเป็นจริงสิ่งดีงามสิ่งเลวทรามความเป็นจริงสิ่งเลวทรามและดีงามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจูนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่
ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางรอยจิตว่างห่างจากทุกสุขอุราขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นเวลา18:40 น.ถึง19:10 น.ทุกวันแต่เว้นวันพระหน่อยเว้นวันพระออกอากาศที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยมีพ่อครูวันลบนามมงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติยานุสาสเป็นผู้บรรยายวันนี้ก็ส่งเสียงมาจากประเทศไอแลนด์เหมือนเดิมเพราะว่ากำลังพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุมิชิสทาวจังหวัดคอร์กประเทศสาธารณรัฐไอแลนด์หรือไอแลนด์ใต้อยู่ในขณะนี้ นะโมทนาโมทนาเย็นสามเณรน้อยสังเหลือเข้ามาแล้วกราบสาธุสาธุสาธุครับหลวงพ่อเช้านี้ไทยอากาศร้อนมากกราบขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไร้โรคาภัยทั้งปวงกราบอามามิพันเต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 โอ้สาธุสาธุขอบคุณมากที่เป็นห่วงสุขภาพวันนี้ก็นี่อยู่ใกล้เตา1 องศาวันนี้นะ1 องศาขณะนี้1 องศาโนลงมาต่ำมากสูงสุดก็แค่1สูงสุดแค่5นะ5องศาสูงสุด5 องศาอ้าวท่านเจ้าอธิการอารักษ์ยานะธรรมโมมาแล้วสาธุท่านไม่ทราบไปรับพัดสัญญาบัตรพัดยศหรือเปล่าเนาะเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาแจ้งมาหน่อยเนอะแจ้งชื่อใหม่มาหน่อยสัญญาบัตรFC ตัวจริงอีกท่านหนึ่งไปประเทศจีนวันก่อนเห็นว่าอยู่ที่เกียนอันเหมือนนะวันนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนรายงานมาหน่อย
รายงานมาหน่อยอ้าวเข้ามาสู่เนื้อหาของธรรมะกันเลยอ้าวคุณโยมเพชรเพชรมาแล้วเนี่ยสาธุสาธุเพชรวันก่อนเห็นว่าอยู่น่าจะเชียงรายอยู่นะลืมไปละไม่เป็นไรรายงานมาใหม่ก็ได้นะวันนี้เป็นนัยยะที่สองปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การบรรลุนิพพานถ้าจะไปนิพพานกันง่ายๆก็ติดตามปฏิปทานี้แนวทางในการปฏิบัติมาในสลายตนวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่18หน้า167ข้อที่233ฉบับสยามรัฐฉบับสยามรัฐภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพานแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวนี่สไตล์ของพระพุทธเจ้าคนอินเดียสมัยนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าตนเดียวรับฟังอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเวียนท่าเมืองท่าพระบาทแขวงบินคำไซโอ้แขวงบินคำไซประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธุสาธุนะวัดบ้านเวียงธาตุนะเวียนธาตุนะเวียนไม่ใช่เวียงนะเวียนธาตุเวียนก็คือเดินรอบธาตุเมืองท่าพระบาทโอ้โหนะอ้าวมาอีกท่านหนึ่งสมชัยบุญทันเนี่ยน่าจะเป็นบุญทันนะบุญทันหรือบุญตันก็ได้เอาสาธุสาธุสมเพชรบอกว่าแขวงบอนิคำไซนะไม่ใช่บินนะไม่ใช่บินขออภัยบ่อครับบ่อลิคำไซบ่อหรือปอก็มันบ่อเนี่ยนะปอลิคำไซสาธุสาธุโอ้โมทนาโมทนาบ้านเวียนธาตุเพชรชื่อเพชรเวิร์นว่างั้นนะเพชรเวิร์นสาธุสาธุสมชัยบุญทันดูสาธุโอ้วันนี้มากันเยอะแล้วมากันเยอะแล้วเอามาดูเนื้อหาสาระในพระไตรปิฎกกันในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงปฏิปทาโอ้นี่ว่าไปแล้วเนี่ยภิกษุทั้งหลายปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพานนั้นเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ย่อมเห็นว่าภิกษุในกรณีนี้ภิกษุในกรณีนี้ย่อมเห็นว่าจักษุเป็นทุกข์รูปเป็นทุกข์จักษุวิญญาณเป็นทุกข์จักษุสัมผัสเป็นทุกข์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์จักษุสัมผัสนี่เป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์นะเหมือนกันกับอนิจจังเหมือนกันเหมือนกับอนิจจังแต่ตัวนี้เป็น
็นทุกข์นะอันนี้จังนั่นเป็นของไม่เที่ยงนั่นเป็นของไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายนี่แหละปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพานนั่นก็หมายความว่าต้องมีความเห็นว่าจักษุเนี่ยมันเป็นทุกข์ตาเรานี่นะตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งใจด้วยเดี๋ยวก่อนอันนี้ตาก่อนอันนี้ตาก็รวมไปจนถึงใจนั่นแหละนะที่ไปสัมผัสกับอันนี้ตาเนี่ยไปสัมผัสกับรูปนะส่วนหูก็ไปสัมผัสกับเสียงจมูกก็ไปสัมผัสกับกลิ่นลิ้นก็มีรสอาหารเข้ามาสัมผัสกายก็ไปสัมผัสกับสิ่งของต่างๆทางเนื้อทางหนังมือเท้าร่างกายทุกส่วนถูกสิ่งของที่เย็นที่ร้อนที่อ่อนที่แข็งอะไรต่างๆอันนี้คือทั้งห้าอย่างจักขุโสตคานะชิวหากายะมโนมโนด้วยรูปเปล่ามโนด้วยมณะจักขุโสตคานะชิวหากายะมโนเนี่ยทางใจนะก็จะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งของและธรรมารมณ์หรือความคิดที่เกิดขึ้นกับใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะ เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขนะเป็นทุกข์ เดี๋ยวมันจะมีอีกอันหนึ่งก็อนัตตาเป็นของไม่มีตัวตนแต่ตรงนี้มาถึงในหน้าที่167เนี่ยนะก็เป็นทุกข์ก่อนเป็นทุกข์นะ166ที่ผ่านมาก็เป็นของไม่เที่ยงเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าโอ้มันเป็นทุกข์นะก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายก็อยากจะให้พ้นจากทุกข์ใช่มั้ยถ้าตามในอริยสัจธรรมนี่ก็ต้องไปสืบค้นหาสาเหตุของความทุกข์กันเสร็จแล้วพอเจอสาเหตุแล้วเป็นอะไรเช่นตัณหาสมุทัยเนี่ยสมุทัยนี่คือตัณหานะตัณหา3อย่างเป็นเหตุแห่งความทุกข์กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอย่างที่ว่ามาบ่อยๆนั่นเป็นตัวทุกข์เมื่อไปพบกับตัวทุกข์แล้วนี่ก็จะต้องหาวิธีดับนี่เนี่ยปฏิปทาแนวทางในการที่จะให้มันดับเนี่ยว่ากันว่าอารมณ์ของสมถกรรมฐานทั้ง40อย่างอารมณ์ของวิปัสสนาทั้ง73อย่างเนี่ยก็สรุปลงในไตรลักษณ์นี่แหละความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาวันนี้นี่จอดจงลงมาที่ที่ตาก่อนแล้วก็หูจมูกลิ้นกายและใจนี่นะเหมือนเดียวกันคือมันทำให้เกิดความทุกข์นัทพงศ์ดวงเศรษฐีโอสาธุมาแล้วนัทพงศ์ดวงเศรษฐีเป็นท่านสุดท้ายเพราะว่าหมดเวลาพอดีตอนนี้เนี่ยหมดเวลาพอดีเหลืออีกนิดหน่อยเหลืออีกนิดหน่อยนะโมทนาเหลือเวลาอีกนิดหน่อย5นาทีนี่ถึงระฆังดังมาแล้วระฆังดังมาแล้วที่จะสบายที่เป็นสัปปายะ
ต่อการบรรลุนิพพานนี่นะก็คือมันไม่ใช่เรื่องน้อยนะนี่นะมันเป็นเรื่องใหญ่ทั้งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต้องสรุปลงในนี้ทั้งหมดว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์สารพัดสารพันที่ว่าไว้ในเรื่องของการปฏิบัตินี่ก็ทุกข์เกิดจากความการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่การพลาดพลากจากสิ่งของที่เป็นที่รักหรือได้ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่น่าพึงพอใจนี่ก็มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นและมันที่จะประสบหรือมันจะผ่านทางไหนก็คือตานี่แหละในเรื่องมันทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรวมถึงทางใจด้วยคือความคิดที่เกิดขึ้นมาคิดนั่นคิดนี่เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็คิดต่ออย่างเงี้ยนะคิดต่ออีกก็ทำให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจึงมาสรุปรวบยอดลงที่ความเป็นทุกข์เมื่อเกิดความเป็นทุกข์แล้วนี่ก็อยากจะได้อยากจะหยุดหรือว่ามีแล้วเนี่ยได้แล้วก็อยากจะทิ้งอยากจะออกจากความทุกข์อันนี้อันนี้ก็เป็นแนวทางที่สบายๆในการที่จะให้นะเข้าสู่พระนิพพานหรือนครอมตะนะหรือผ่านอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นี้นะโดยการปฏิบัติอันนี้ทั้งสองอย่างเลยทั้งสมถกรรมฐานทั้งวิปัสสนากรรมฐานอ้าวนึกว่าดวงประเสริฐดวงเศรษฐีจะเป็นสุดท้ายมาแล้วคุณโยมเกสินีชัยเทพโอ้ไว้สาเจ้ากำลังรับฟังเจ้าว่างั้นนะสาธุสาธุนี่หมดเวลาจริงๆสุดท้ายจริงๆเข้าสู่เส้นชัยในวันนี้นะสู่เส้นชัยในวันนี้ก็สรุปคือสิ่งที่จะเป็นสัปปายะก็การปฏิบัติทั้งสองอย่างนี่แหละไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนานะวิปัสสนา73ข้อสมถะ40อย่างเนี่ยปฏิบัติแล้วให้สรุปลงว่ามันเป็นทุกข์คุณโยมเกสินีชัยเทพมันขยับ มันขยับไวสาอ้าวโมทนากับทุกท่านขอบคุณที่เข้ามาร่วมในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะถือว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานบนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร